สวัสดีครับโอเคครับซึ่งวันนี้นะผมจะมาเปิดตัวเกม Minecraft นะฮะครั้งนี้ผมซื้อ ID แท้มานะครับก็เลยจะมาสร้างแบบสกินของผมกันนะครับผมก็ผมจะมีสกินใน Minecraft แล้วนะครับผมโอเคก็ถือว่าเป็นเกมแนววัยเด็กเลยนะ Minecraft เนี่ยคือผมก็คือตั้งแต่เด็กเนี่ยผมเล่นแต่ ID เถื่อนมาตลอดเลยเว้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ซื้อแท้ซะเลยนะเพราะว่าอยากลองเล่นแบบของแท้ดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะดีกว่าหรือเปล่าแบบไม่ต้องเสียเวลานั่งโหลดอะไรอย่างนี้นะก็สามารถเข้าตรงนี้เขียนเมลเราเข้าได้เลยนะก็เดี๋ยวจะมาดูหน้าตากันนะฮะหน้าตาของตัวสกินของผมนะมันจะเป็นยังไงตัวละครผมนะก็น่าจะเหมือนในชาแนลเลยนะฮะเสื้อสีแดงลองเสื้อสีแดงอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในตัวเกม Minecraft
1.13.2 แล้วนะฮะก็หลังจากวัยเด็กที่ผมเล่นตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.2 อะไรอย่างงี้นะฮะก็มาถึง 1.13 กว่าแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าแบบว่าเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงในไมน์คราฟต์ค่อนข้างเยอะนะฮะมีปลามาเพิ่มด้วยนะผมยังไม่เคยเล่นเลยนะแบบในเวอร์นี้นะฮะมันก็น่าจะพัฒนาไปค่อนข้างเยอะเลยนะฮะผมไปเล่นรอบนี้ก็คงแบบว่าไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าเล่นไมน์คราฟต์เวอร์ชันเก่ามากๆแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะมีหลักการคราฟต์อะไรแบบใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าคือช่องผมนะฮะมันเป็นช่องแบบพวกครีเอทีฟดังนั้นเราจะไม่ค่อยเน้นเรื่องการคราฟต์อะไรพวกนี้เท่าไหร่นะแต่เราเน้นการเซอร์ไววัลแล้วก็สร้างบ้านให้มันสวยดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่ม EP แรกเนี่ยเราก็ประเดิมด้วยการสร้างสกินไปก่อนละกันนะสกินที่เราสร้างนะฮะเราก็สร้างไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะฮะโอเคนะครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในตัวเกม Minecraft เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราได้ create world เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็น creative นะครับผมก็ค่าพลังเลือดอะไรของเราก็จะแบบไม่มีนะฮะภาพนะฮะภาพ Minecraft ที่น้องๆเห็นว่ามันแบบสวยกว่าปกตินะฮะเพราะว่าผมลง shader นะครับผมก็สามารถไปหาดูตาม YouTube ได้นะฮะก็มีสอนกันโอเคเรามาดูตัวสกินของเราดีกว่านะครับผมว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่นะฮะนี่คือสกินผมนะครับผมรองเท้าสีแดงนะฮะแล้วก็กางเกงยีนนะเป็นกางเกงยีนใส่หูฟังสีแดงด้วยนะครับผมโอเคแต่เป็นตาสีหยอกเทาๆนะประมาณนี้EP นี้นะฮะก็จะให้น้องๆนะฮะไปวาดแฟนอาร์ตกันมานะแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเอาแฟนอาร์ตของน้องๆเนี่ยมาใส่ทุก EP นะฮะโอเคก็จะเป็นคอมโพสอะไรก็แล้วแต่น้องๆเลยนะครับผมต่อจากนี้นะฮะก็เราติดตามซีรีส์ Minecraft ในการพวกแบบเกียรติบ้านใน Minecraft อะไรงี้ด้วยนะเพราะว่า Minecraft เนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นเกมศิลปะเกมหนึ่งเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันได้คือมันได้แบบว่าคิดว่าบล็อกนี้ควรวางตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างงี้นะฮะ EP แรกเราก็จะเริ่มโดยการตั้งเป้าหมายในการสร้างบ้านใน Minecraft นะว่าเราจะสร้างบ้านเป็นรูปแบบไหนจะทำโรงพยาบาลทำโฮเทลอะไรอย่างงี้อะไรก็ว่าไปนะแล้วอนาคตอาจจะเปิดให้น้องๆเข้ามาเล่นในเซิร์ฟพี่นะครับผมหรืออาจจะมีเพื่อนๆมาแจมด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะก็รอติดตามกันด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น EP แรกเลยละกันนะอย่าลืมส่งแฟนอาร์ตกันด้วยล่ะโอเคสำหรับวันนี้นะไปก่อนครับสวัสดีครับ